ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องกองพันทหารเกณฑ์ตอนแนวรักริมฟุตบาทภาค2นะปี2539ครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปติดตามรับชมคลิปกันได้เลยครับฝึกกันหน้าด้านหน้าแดงข้ายิงข้าแทงกลางแดดเนื้อเรื่องนะฮะเริ่มกันที่กล้าหาญชำนาญหลบได้ไปหาเจ้าพ่อเพื่อจะให้เจ้าพ่อเนี่ยดูดวงแล้วก็ทำพิธีว่าจะไม่ให้เป็นทหารนะฮะเจ้าพ่อเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าพรุ่งนี้เจ้าไปอ่ะตอนตีสี่สิบนาทีอ่ะเจ้าจะไม่ได้เป็นทหารเอาอย่างนั้นเลยเอาอย่างนั้นเดเช้าต่อมาครับกล้าหาญชำนาญหลบก็ได้เล่นยาเสพติดครับแล้วหลังจากนั้นพ่อเขาก็เข้ามาแล้วกล้าหาญเนี่ยก็ร้องไห้บอกผมไม่อยากไปเกณฑ์ทหารเลยทำไมพ่อต้องให้ผมไปเป็นทหารด้วยพ่อก็บอกว่าเพราะว่าพ่อน่ะอยากให้เจ้าอ่ะได้เป็นคนที่มีวิญญาณไม่ใช่มีแต่ร่างและใช้ชีวิตไปวันๆแล้วก็ตัดมาที่ช่างคิดผิดประจำได้ชวนแม่ไปดูทีวีที่บ้านนะฮะเพราะว่าเขาอ่ะเพิ่งซ่อมทีวีเสร็จก็อยากให้แม่ลองไปดูที่บ้านดูแล้วพอกลับไปปุ๊บเปิดทีวีเครื่องมันก็ระเบิดดูเดี๋ยวนี้นี่แล้วก็ตัดมาที่สมหวังญาติตั้งให้ครับก็ได้อกหักเพราะว่าแฟนเขานี่จะหนีไปบวชเป็นชีตลอดชีวิตแล้วตัดมาที่นักรบครับได้ขับรถไปชนคนฮะคนนั้นอ่ะเขาชื่อว่าสำเนียงฮะและตอนแรกเนี่ยนักรบเนี่ยก็โกรธมากฮะที่รถเขาเป็นรอยอะไรแบบนี้แต่พอมาดูว่ารถมันไม่เป็นรอยก็หายโกรธเลยแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ให้รู้กันฮะว่าพรุ่งนี้จะได้ไปเกณฑ์ทหารเหมือนกันแล้วนักรบก็ชวนไปกินร้านเหล้าฮะแล้วพอมากินเนี่ยก็ทะเลาะกับจ่าครูฝึกฮะเพราะว่าไปชอบสาวคนเดียวกันนะฮะแล้วเช้าวันถัดมาฮะอาละหงยกธงรบได้รับหน้าที่เป็นครูฝึกฮะและได้เจอโจทย์เก่าฮะที่ได้มีเรื่องกันเมื่อวานเอาซะตาจากแกม่วงเลยครับก็ได้ถามชื่อพลทหารไปฮะแต่ละคนแล้วก็ได้ตรวจสอบร่างกายแล้วก็ผิดระเบียบกันนะฮะแล้วก็สั่งให้วิดพื้นครับแล้วต่อมาครับก็ยืนเลี้ยงแถวหน้ากระดานจ่าละหงก็พูดว่าเป็นทหารเนี่ยมันต้องมีระเบียบแล้วกล้าหาญก็ได้นินทาจ่าและจ่าก็ได้ทำโทษไปครับแล้วต่อมานักรบกับสำเนียงก็ได้นินทาจ่าแล้วก็โดนลงโทษให้ไปวิ่งรอบหมาแล้วพอไปวิ่งจ่าก็แกล้งโยนหินจนหมาวิ่งหนีแล้วทุกคนก็หัวเราะแล้วต่อมาทุกคนก็ได้ซ้อมวิ่งกันแล้วก็มีเสียงเพลงครับพอเพลงจบจ่าละหงก็ได้สอนวิธีถอดหมวกและนักรบก็ได้ทำหล่นและจ่าก็ได้ทำโทษให้ไปวิ่งรอบหมาแล้วจ่าก็ได้ปาก้อนหินแต่รอบนี้หมามันไม่วิ่งครับแล้วทุกคนก็ได้หัวเราะจ่าก็เลยหัวร้อนแล้วต่อมาครับพวกแก๊งนักรบก็แอบหนีไปกินเหล้ากันและได้เจอหมู่องอาจได้ถามว่าใครอนุญาตให้ออกไปแล้วพวกเขาก็ตอบว่าพวกผมมีเส้นแล้วก็เดินออกไปเลยแล้วพอตกดึกก็มีอาการเมาแอกันมาเลยนะครับเพราะว่าท่านผบ.ยิ้มให้เขาก็เลยออกไปแล้วหมู่ก็บอกว่าเอาเขาไปเข้าคุกต่อมาทีวีเสียช่างคิดก็เลยไปซ่อมให้ปรากฏว่าทีวีระเบิดตุ้มแล้วรถของจ่าละหงก็เกิดอาการเครื่องดับเบรกสะบัดค่าเสียเกียร์หลุดไม่เกี่ยวกันแล้วก็ให้ช่างคิดซ่อมให้แล้วรถก็ระเบิดไปตามสภาพและต่อมาก็ซ้อมโหนสลิงกันนะครับแล้วก็ซ้อมดึงสลักระเบิดแล้วก็คว้างแต่กล้าหาญดันคว้างแต่สลักระเบิดแต่ส่งลูกระเบิดไปให้จ่าละหงแล้วก็ระเบิดตุ้มแล้วต่อมาช่างคิดก็ได้คิดทำระเบิดจริงๆขึ้นมาแล้วก็เพื่อนๆก็ได้เล่นด้วยแล้วก็ไปแอบแต่ปรากฏว่าระเบิดมันด้านมันเล่นไม่ระเบิดทุกคนก็เก่งกันมากเลยไงจนกล้าหาญนี่เยี่ยวใส่กางเกงเลยแล้วต่อมาจ่าละหงก็พูดกับผู้พันว่าทหารที่นี่ดีแล้วก็มาเจอกล้าหาญเนี่ยหลับยามแล้วก็ให้กล้าหาญเนี่ยวิ่งรอบสนาม20รอบแล้วพอเราวิ่งก็ตกระเบียงแล้วก็ยังลุกขึ้นมาวิ่งกันต่อได้กลายเป็นเป็ดเทศเลยนะจากนกขยางแล้วต่อมาครับหมู่องอาจก็ให้ช่างคิดเป็นคนซ่อมทีวีต
แต่ก็ไม่รู้ว่าผลมันออกมาเป็นยังไงแล้วก็ต่อมาแก๊งนักรบก็ได้มากินเหล้ากินอาหารกันที่ผับแล้วก็ได้เจอคีนุชอีกครั้งแล้วก็ได้คุยกันว่าจะชดใช้ค่าที่ทะเลาะกันครั้งก่อนแล้วคีนุชก็บอกว่ามีเรื่องทางราชการจะมาบอกแล้วก็ชี้ไปด้านโต๊ะด้านข้างมีครูฝึกอยู่แล้วทุกคนก็เช็คบินกลับบ้านเลยแล้วต่อมาสมหวังก็ได้บอกกับจ่าละหงว่าพ่อตายจึงขอลา1อาทิตย์และจ่าละหงก็ให้เงินไปช่วยด้วยแล้วก็จะบอกทุกคนให้ช่วยระดมทุนมาช่วยต่อมาสมหวังก็เอาแหวนนั่นมาให้ผู้หญิงแล้วพอผู้หญิงเปิดมาก็เป็นแหวนพระอีกไอ้บ้าไม่ลงทุนเลยแล้วสมหวังก็ยังเอาเงินเนี่ยมาเลี้ยงเพื่อนอีกแล้วก็ได้นินทาครูฝึกทั้งที่ครูหนูแดงอ่ะอยู่ด้านหลังของมันพอจับได้ก็ไปให้จ่าละหงแล้วก็ความจริงก็คือพ่อสมหวังอ่ะมันตายไปนานแล้วแล้วต่อมาพระเอกก็ไปผับอีกแต่ว่าไม่เจอคุณยายขายดอกไม้กับคีนุชในที่นั่นนะครับแล้วต่อมาก้าหันก็แอบมาฉีดยาข้างต้นไม้แล้วเพื่อนๆมาเจอก็เลยเอาเข็มฉีดยานั้นนะทิ้งลงน้ำไปแล้วจ่าละหงก็มาเห็นก็เลยสั่งทำโทษทุกคนให้ไปวิ่งรอบสนามแล้วผลปรากฏว่าก้าหานั้นวิ่งไม่ไหวฮะเลยมานั่งใต้ต้นไม้แล้วจ่าละหงก็เอาน้ำมาราดแล้วต่อมาก้าหานก็ได้คานลงน้ำเพราะว่าเสี้ยนยาแล้วก็พอหายแล้วนะครับเพื่อนก็พาไปโรงพยาบาลแล้วก้าหานก็ยังบอกอีกว่าครอบครัวเขาเนี่ยพ่อไปทางแม่ไปทางแล้วเพื่อนๆก็พูดให้กำลังใจในเรื่องการเลิกยาเสพติดแล้วต่อมานักรบก็ขับรถไปชนคุณยายขายดอกไม้แล้วก็ได้ไปส่งคุณยายที่บ้านแล้วก็ยังเจอคีนุชอีกแล้วนักรบก็ได้ขับรถผ่าไฟแดงแล้วก็โดนปรับทำให้เสียเวลาเพราะว่าเขานัดคีนุชเอาไว้คีนุชรอนานก็เลยหนีไปต่อมานักรบก็ได้โทรไปขอแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคราวนี้เนี่ยรถมันติดมากเลยก็เลยขับรถเลาะรถยนต์ไปแล้วก็ทำให้กระจกรถของเขาเสียหายก็เลยโดนจับไปแล้วต่อมาคีนุชก็ไม่รอและนักรบก็ไปที่บ้านของคีนุชเพื่อที่จะไปง้อและนุชก็ไม่ให้เข้าบ้านนักรบก็รอจนฝนตกรุ่งเช้าคีนุชมาเห็นก็จึงยอมใจอ่อนแล้วต่อมาครับจ่าละหงกับพวกก็พากันไปตามพลทหารสำเนียงที่หนีทหารไปพอมาถึงก็ยกกำลังพลแบบจัดมาเต็มพลเต็มกำลังเลยมาถึงก็เข้าไปในบ้านก็เห็นลูกชายของสำเนียงที่แม่ทิ้งไปแล้วพ่อก็ป่วยด้วยทุกคนก็ให้เงินไปนะครับและสำเนียงก็บอกอีกครับว่าถ้าเกิดพ่อเขาหายดีแล้วเขาจะกลับไปรับใช้เหมือนเดิมแล้วต่อมานักรบก็ขับรถไปแต่ดันไปเจออุบัติเหตุใครเขาส่งไม่ให้ก็ไม่รู้จนคีนุชนี่จะไม่รอแล้วครับแต่นักรบก็มาทันเวลาพร้อมมีบาดแผลด้วย no. จนคีนุชนี่ยอมใจอ่อนต่อมาก็ทำพิธีฮะเปิดทีวีที่ช่างคิดเป็นคนซ่อมทุกคนนี่ก็เหงื่อแตกกันหมดเลยฮะเพราะว่ากลัวว่ามันจะระเบิดแน่แต่พอเปิดมาปรากฏว่าตู้มที่ไหนได้มันเป็นระเบิดในจอทีวีต่างหากล่ะแล้วต่อมาช่างคิดกับสมหวังก็มาที่บ้านของช่างคิดเพื่อที่จะเอาทีวีมาให้แม่ดูแต่พอมาถึงปรากฏว่าแม่ของช่างคิดน่ะเสียชีวิตไปแล้วช่างคิดเนี่ยก็ร้องไห้ทางน้ำตาเลยครับพร้อมเปิดรายการทีวีที่แม่เขาชอบดูอ่ะให้ดูเป็นครั้งสุดท้ายครับแล้วต่อมาทุกคนนะครับก็ได้ไปซ้อมรบในสถานที่จริงครับแต่สถานการณ์เนี่ยมันเหมือนจริงมากและทุกคนก็ต้องช่วยกันยิงใช่ไหมครับแต่ว่ากล้าหาญนั้นไม่ยิงเพราะว่าเห็นว่าเป็นการซ้อมแค่ซ้อมไม่ต้องยิงก็ได้มาเป็นกำลังใจให้ชนะอยู่แล้วนั่งกล้าหาญต่อมาในขณะที่พวกเขาพักกันแต่ดันเจอศัตรูจริงๆแล้วจ่าละหงก็ดันโดนยิงครับและทุกคนก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กันในป่านอนในป่าจนตื่นมาก็ทะเลาะกันเพราะว่าโมโหหิวนะฮะจนนักรบต้องมาเตือนสติแล้วก็ได้รู้ว่าเป็นแผนของจ่าละหงที่จัดฉากขึ้นมาเพราะว่าอยากจะหย่าสันดานเท่านั้น
และต่อมาแก๊งกล้าหาญก็ได้ข้ามฝั่งจนไปเจอศัตรูแต่มีกระสุนของกล้าหาญอยู่9ลูกและทุกคนก็ได้ยิงแต่ก็ยิงไม่โดนนะครับแต่ช่างคิดน่ะยิงโดนคนเดียวแล้วต่อมาจ่าละหงกับหมูหนูแดงก็มาช่วยไว้ทันแต่ว่ามีโจรคนนึงมันยังไม่ตายครับแล้วความฝันของกล้าหาญนั่นก็คือเปิดร้านเสริมสวยครับแล้วเชื่อว่าสักวันนึงความฝันฉันต้องปืนของไอ้โจรนั่นน่ะก็ลั่นไปโดนกล้าหาญแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลและทุกคนก็ภาวนาให้กล้าหาญเนี่ยรอดแล้วพอหมอออกมาจากห้องผ่าตัดก็บอกว่ากล้าหาญปลอดภัยแต่สมองอ่ะได้รับการกระทบกระเทือนจนต้องอยู่โรงพยาบาลไม่แน่ใจว่าบ้าหรือเปล่านะแล้วเพื่อนๆก็มาเยี่ยมมาพูดกันแป๊บเดียวครับแล้วก็ต้องจากกันแล้วต่อมาครับนักรบก็จัดงานวันเกิดให้คีนุชแล้วก็ได้บังคับคีนุชว่าให้บอกรักเขาโดยที่ว่าเอาระเบิดมาเป็นข้ออ้างครับแต่พอบอกรักเสร็จปุ๊บก็เฉลยว่ามันอ่ะเป็นระเบิดด้านและพอสักพักครับระเบิดก็ระเบิดโอ้และเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับท้ายพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับชีวิตทหารเกณฑ์ที่ไปรักลูกสาวผู้พันคงไม่พ้นผู้กองยอดรักที่สร้างมาแล้วหลายรูปแบบแล้วก็ยังมีหนังแนวทหารเกณฑ์แนวนี้อยู่เรื่อยๆเช่นกองพันทหารเกณฑ์ปี2527แล้วก็ทหารเกณฑ์กิ๊บกาบเมื่อปี2533และกองร้อย501ดิมแดงเมื่อปี2536จนมาถึงกองพันทหารเกณฑ์ภาค2อันนี้นะฮะและหนังเรื่องนี้กำกับโดยอาประยูรวงชื่นผู้ที่เคยกำกับทหารเกณฑ์กิ๊บกาบมาแล้วภาคนี้ครับเป็นภาคต่อจากภาคก่อนๆที่มีเสียตาปัญญาป่าโนเชิญยิ้มอาจารย์เด๋อดอสเดาล้อต๊อกที่ฉายเมื่อปีพ.ศ.2527ครับส่วนภาคนี้ออกฉายเมื่อปี2539ซึ่งเป็นปีที่คุณหนูเชิญยิ้มเนี่ยดังมากเลยครับแล้วก็ดังเป็นผู้แตกเลยช่วงนั้นมีทั้งละครแล้วก็ตามรายการทีวีต่างๆและที่สำคัญคือวิดีโอตลกของหนวดโยโกะตื่นกลางวันกลางคืนไม่ได้นอนเลยกลางวันถ่ายละครกลางคืนก็ต้องแหกขี้ตามาเล่นกับพวกมึงไม่เล่นก็อดตายแล้วขึ้นมาเคยเล่นส่วนในเรื่องนี้เนี่ยคาแรคเตอร์ของหนูเนี่ยจะเป็นผู้ชาย2เพศครับเดี๋ยวชายบ้างเดี๋ยวตุ๊ดบ้างและในเรื่องเนี่ยจะติดยาเสพติดครับและท่าทางการเดินนกยางเนี่ยมาเป็นส่วนเสริมส่วนช่างคิดเนี่ยหรืออรุณภาวิไลเนี่ยจะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วไม่เคยประสบความสำเร็จส่วนสมหวังหรือติ๊กชิโร่จะเป็นผู้ชายเจ้าชู้ครับส่วนนักลบเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่ขี้ใจร้อนฮะและชอบขับรถแบบไม่ระมัดระวังและมารักชอบกับคีนุชนะฮะที่เป็นดีเจและส่วนหนังเนี่ยจะแบ่งอยู่3ฉากหลักคือฉากที่1คือฉากเริ่มเรื่องจะเป็นช่วงที่มาของตัวละครและฉากซ้อมรบส่วนฉากที่2เนี่ยจะเป็นพาร์ทของตัวละครแล้วก็นิสัยของตัวละครนั้นๆนะฮะและฉากที่3จะเป็นฉากซ้อมรบในสถานที่จริงและจุดหักเหหรืออุปสรรคของตัวละครของเรื่องคือความพยายามของนักรบที่พยายามชนะใจคีนุชแต่ก็มีอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่างๆและช่างคิดที่ซ่อมทีวีไม่เคยสำเร็จแต่กับประสบความสำเร็จสักครั้งหนึ่งก็เกิดความดีใจก็เลยเอาไปให้แม่แต่ว่าแม่ดันเสียชีวิตซะก่อนและกล้าหาญที่มีความฝันอยากจะเปิดร้านเสริมสวยในช่วงที่หลงป่าแต่กับโดนลูกหลงจนต้องอยู่โรงพยาบาลตลอดชีวิตและในช่วงที่ติดป่ากันไม่มีอาหารก็จะเกิดความเห็นแก่ตัวของตัวละครนั้นๆนะฮะคือหนังมันไม่ใช่หนังคอมเมดี้อย่างเดียวครับก็มีดราม่าแทรกอยู่บ้างในช่วงที่แม่ของช่างคิดตายและช่วงที่หนูเชิญยิ้มเซียนยาแล้วจาระหงอนามราชแล้วก็ครอบครัวเขายังไม่อบอุ่นอีกด้วยจึงทำให้เขานั้นเป็นเช่นนี้นะครับและหนังเรื่องนี้นะครับสอนให้รู้ว่าคำว่าเพื่อนนั้นสำคัญเท่าใดนะฮะและเพื่อนๆลองไปหาดูได้ครับหนังเรื่องนี้มีคนใจดีลงให้เราดูแล้วนะฮะใน YouTube นะเพื่อนๆลองไปหาดูขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับกี่ร้อนกี่หนาวกี่ความปวดร้าว
ยผ่านมาด้วยกันกว่าจะฝากความทุกข์ให้เราได้สุข